ครับวันนี้เราก็ไปของที่ร้านไอทีมาแล้วก็ไปได้หูฟังแต่ดีไซน์ก็สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองแกะกันดูนะโอ้ยมันก็จะมีแจ็คมาสองสายนะครับจะมีสีดำจะเป็นชุดหูฟังส่วนสีแดงเราก็จะเป็นไมค์เสียบไมโครโฟนกับคอมนะแล้วก็จะมีไมค์เฮ้ยหมุนได้ก็จะหมุนได้แค่นี้ขึ้นกับลงนะครับผมว่าก็จะปรับได้แล้วก็จะมีตัวเร่งเสียงข้างๆนี่นะผมก็เผื่อซื้อสายเป็นจะแยกมานะครับเผื่อเราจะเสียบกับโทรศัพท์แต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใช้งานกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไงตอนนี้ผมจะมีโน้ตบุ๊ก2ตัวนะซึ่งตัวนี้นะมันจะมี2รู2พอร์ตเป็นสายหูฟังกับสายไมค์นะครับส่วนเครื่องนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีแค่รูหูฟังรูเดียวเดี๋ยวผมจะมาลองเครื่องนี้ก่อนนะเนี่ยสองรูนะเดี๋ยวเราจะเข้า YouTube ก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะดังสองฝั่งนะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวนี้พอเรามาใช้เป็นตัวแปลงหูฟังเราจะดังแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ดังผมจะลองไปอีกเครื่องถ้าถามว่าในราคาที่ผมซื้อมานะผมว่ามันก็ในการเนี่ยแคสเกมนะยังไม่ได้ลองในใส่โทรศัพท์นะมันจะเป็นยังไงเรื่องเสียงโอเคครับผมว่าเสียบนี่ถ้าผมลองพูดใส่ไมค์นะมันจะเสียงนะนี่นะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9นะลองฟังเสียงนะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงถือว่าโอเคครับในการอัดเสียงเป็นของเล่นใหม่ของเราในวันนี้นะนี่ครับผมซื้อมาในราคา250 บาทนี่ผมว่าโอเคนะครับเสียงก็ใช้ได้ซึ่งตอนแรกผมไปซื้ออะไรซื้อหูฟังเนี่ยมาซึ่งเสียงก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เสียงก็ไม่ชัดนะครับแถมอันนี้เท่าไหร่นะ150 บาทเพิ่มมาอีก100 นึงก็ได้ตัวนี้แถมนี่มีไมค์พูดใส่หูก็ไม่เจ็บหูด้วยสำหรับใครที่แบบจะแคสเกมหรือว่าอะไรผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับสวยด้วยนะมีหลายสีด้วยสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ